วันนี้แลนด์สเคปของการศึกษามันเริ่มเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนนะครับผมมันมีเรื่องของวิชาการมีเรื่องของวิชาชีพมีเรื่องของวิชาคนครับแล้วก็วิชาชีวิตครับเพราะฉะนั้นในมหาวิทยาลัยเนี่ยนอกจากให้ความรู้ในช่วงสั้นๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราต้องเป็นผู้ให้โอกาสในการเติบโตกับทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในมหาวิทยาลัยครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านครับก็เช่นเคยนะครับในทุกๆวันอาทิตย์ครับ8:30 น.ถึงช่วง9:00 น.นะครับเราจะกลับมาพบกันกับรายการพูดจาประสาช่างครับรายการดีๆจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับที่ปัจจุบันเราเรียกตัวเราเองว่าจุฬาเอนจิเนียริ่งนะครับแล้วก็มีมอตโต้ประจำคณะครับ innovation towards sustainability ครับการต่อยอดจากองค์ความรู้นวัตกรรมสู่การสร้างสังคมที่มีความยั่งยืนครับวันนี้จะเป็นผมนะครับศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์เพียรมนกุลครับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับรู้สึกห่างหายจากรายการไปสักช่วงหนึ่งนะครับวันนี้ก็กลับมานะครับเป็นผู้ดำเนินรายการผู้จาภาษาช่างมาพบกับแฟนประจำรายการอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้ววันนี้แขกรับเชิญนะครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยแล้วก็พูดจาภาษาช่างกับเราครับก็เป็นหนึ่งในผู้นำนะครับของคณะครับที่มีความสำคัญมากๆนะครับนั่นก็คือท่านคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับผมครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์ดร.สุพจน์เตชะวรศิลป์สกุลนะครับครับวันนี้ก็ดีใจพบกันครับปีละครั้งโอ้โดยประมาณแล้วหลังจากนี้ต้องบ่อยกว่านี้นะครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับจริงๆในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามีโอกาสสัมภาษณ์อาจารย์ในหลากหลายโอกาสนะครับแต่จังหวะที่จะสัมภาษณ์อาจารย์มักจะเป็นช่วงปีใหม่ครับนะครับมักจะเป็นช่วงปีใหม่ช่วงที่เรามีกิจกรรมต่างๆใดๆที่สำคัญนะครับแต่ว่าในช่วงนี้ครับอาจารย์ที่ผมเกริ่นว่าจะต้องเจอกันบ่อยนิดนึงเนี่ยเพราะว่าอาจารย์บริหารคณะมา7ปีน่าจะเข้าสู่ปีที่8แล้วนะครับเรียกว่ามันเป็นช่วงที่อาจจะต้องมีการส่งไม้ต่อนะครับหรือมีการว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอาจารย์มีรูปแบบของการก้าวเดินนะครับของการ movement นะฮะอย่างไรบ้างนะครับเพื่อเป็นการเก็บเป็น archive นะครับหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับท่านผู้ฟังนะครับที่แฟนประจำรายการเราอาจจะรู้สึกว่าการที่จะมาถอดบทเรียนของคนเป็นผู้นำสักขั้นนึงเนี่ยนะครับแล้วก็บริหารองค์กรมาอยู่กับ8ปีเนี่ยเห็นอะไรบ้างนะครับดังนั้นวันนี้ครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับมีคำถามถามอาจารย์ประมาณสัก5ข้อนะครับข้อแรกครับอาจารย์คงรบกวนอาจารย์แนะนำตัวสั้นๆครับอีกสักนิดหนึ่งครับครับสวัสดีครับผมศาสตราจารย์ดร.สุพจน์เตชะวรศิลป์สกุลนะครับก็เป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปีนี้ก็ย่างปีที่8นะก็ใกล้จะหมดวาระใน2วาระที่ผ่านมานะครับตลอด7 ถึง 8 เกือบ 8 ปีที่ผ่านมาเราก็พยายามที่จะปรับปรุงแล้วก็พัฒนาการดำเนินงานของคณะนะครับให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกมาโดยตลอดครับเรียกได้ว่าช่วง8ปีอาจารย์เจอทั้งหลายเรื่องนะฮะ disrupt ในเชิงของการศึกษาเจอโควิดก็เต็มก็ไม่เรียบร้อยนะครับดังนั้นอาจารย์ครับทราบมาว่าหนึ่งในหลักการที่อาจารย์ใช้ในการบริหารคณะเนี่ยครับคือหลักการที่ใช้ชื่อว่า moveครับนะครับแล้วอยากรบกวนอาจารย์เล่าให้ฟังสั้นๆครับว่าmove เนี่ยนะครับมัน move ยังไงครับอาจารย์ครับจริงครับว่า move เนี่ยมันก็โดยตัวมันเองโดยความหมายครับมันก็คือการมันมีพลวัตครับคือขยับครับเคลื่อนไปตลอดเวลาจริงๆในรอบหลายปีที่ผ่านมาเราเจออะไรที่มัน disrupt ดูเหมือนจะ disrupt เราระบบการศึกษาค่อนข้างเยอะนะครับในสักก่อนโควิดเนี่ยเราคิดว่าออนไลน์เลิร์นนิ่งมันจะเข้ามาครับนะเราก็เกรงว่ามหาวิทยาลัยอาจจะหมดไปก็ได้เพราะว่าทุกคนไปเรียนรู้ที่ไหนก็ได้ครับแต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้เปลี่ยน business model ไม่ได้เปลี่ยน landscape ของระบบการศึกษาเท่าไหร่เพราะว่ายังมีคนที่รู้กับคนที่อาจจะรู้น้อยกว่าหรือยังไม่รู้นะครับ2คนยังมาเจอกันการเข้าถึงข้อมูลมันน้อยกว่ามันยากนะครับบางครั้งการเข้าถึงแหล่งข้อมูลมันมีจำกัดแต่วันนี้พอมี AI เข้ามาเนี่ยในช่วงจริงๆเรามองเห็น AI เข้ามาสักพักหนึ่งแล้วล่ะครับก็มองว่ามันทำให้แลนด์สเคปของการศึกษานี่มันเปลี่ยนนะวันนี้เนี่ย
อาจารย์ผู้สอนเนี่ยอาจจะรู้อยู่แต่อาจจะแต่คนที่เข้ามาเรียนรู้กับเรานิสิตนักศึกษาเนี่ยเขารู้เยอะขึ้นการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยในอดีตในยากเดี๋ยวนี้ง่ายมากด้วยการเกิดด้วยการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของ AI เนี่ยวันนี้ผมว่าแลนด์สเคปของการศึกษามันเปลี่ยนไปดังนั้นเราก็เริ่มมองตั้งแต่สมัยวาระที่2เนี่ยก็เห็นว่ามันอาจจะต้องเริ่มมองใหม่นะเรามองตัวในอดีตเนี่ยเราเป็น academic เป็น education แต่ผมว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราผมคิดว่าทุกภาคส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นเรื่องของการไขว่คว้าหาโอกาสที่จะเติบโตครับนะทั้งนิสิตนักศึกษาบุคลากรภาคเอกชนที่เข้ามาทำงานกับเราทั้งหมดตัวอาจารย์ตัวบุคลากรตัวทุกภาคส่วนเนี่ยเข้ามาร่วมกับเราเนี่ยจุดผมคิดว่าเราต้องกลับไปมองที่เป้าหมายทำไมเขาถึงต้องมาร่วมกับเราผมคิดว่าจุดสำคัญที่สุดก็คือการเข้ามาดูเรื่องการเติบโตไปด้วยกันไม่ใช่เรื่องการศึกษาการให้ความรู้วิชาการวิชาชีพยังคงมีอยู่แต่ทั้งหมดเนี่ยไปจุดประสงค์เดียวกันคือเราจะเติบโตไปด้วยกันก็เลยมีคำว่า move ขึ้นนะครับ move เนี่ยโดยความหมายด้วยตัวมันเองก็คือมีพลวัตเคลื่อนไปนะเริ่มด้วยแน่นอนสิ่งที่เราคุ้นชินที่สุดก็คือ learning system maximize หรือ modernlearning system ของเราก็คือตัว M อ๋ออาจารย์ถอยมาแต่ละตัวเลยตัว M ก็คือตัวนี้ตัว O ก็คือ outstanding research and innovation ก็คือเรื่องของวิจัยนวัตกรรมซึ่งสิ่งทั้งสองตัวเนี้ยมันคือตัวที่สร้าง value ให้กับคนที่เกี่ยวข้องกับเราครับเนี่ยทำให้เขาเติบโตไปในขณะเดียวกันเราก็เติบโตด้วยนะครับนะเดิมเนี่ยเราคิดว่าเราสอนอย่างเดียวนะเรามาทำวิจัยร่วมกันก็จบนะแต่ความจริงแล้วเขาเติบโตคนที่มาร่วมกับเราเติบโตนิสิตเรากลายเป็นบัณฑิตเขาไปเติบโตข้างนอกเราก็เติบโตไปด้วยนะครับแล้วเอกชนเข้ามาทำวิจัยกับเราเนี่ยจริงๆดูเหมือนเขาเติบโตแต่เราก็เติบโตไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในความเป็นจริง2ตัวนี้คือตัวหลักนะครับที่ทำให้เกิดการขับขยับขับเคลื่อนตัว V เนี่ยคือการสร้างคุณค่าให้กับสังคมซึ่งผมว่าเป็นเรื่องสำคัญนะสำหรับมหาวิทยาลัยที่จะต้องเนื่องจากคนที่เข้ามาเกี่ยวกับเราส่วนใหญ่ก็คือนิสิตนักศึกษาการมองสังคมเป็นจุดเริ่มต้นในชีวิตเขาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญครับดังนั้นตัว V ก็คือ value creation for society เน้นไปที่สังคมเป็นตัวหลักสำคัญเพราะจริงๆแล้วเราสร้างคนที่เก่งเติบโตแต่อีกฝั่งนึงเราก็ต้องสร้างคนที่ดีด้วยถูกต้องที่แชร์แคร์กับสังคมด้วยเวลาเขาออกไปเติบโตข้างนอกเนี่ยเขาต้องแคร์สังคมก่อนครับถ้าไม่แคร์สังคมเนี่ยการพัฒนาที่ยั่งยืนมันจะไม่เกิดครับดังนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เราต้องปลูกหรือยังจุดน้อยๆก็เพื่อนก็ไม่มีครับอาจารย์ใช่ครับถ้าไม่แคร์สังคมไม่แคร์เพื่อนเลยก็เป็นคนเก่งที่อยู่ในสังคมลำบากแล้วตัวสุดท้ายคือตัว E ครับตัว E นี่เป็นตัวสำคัญอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่คือเรามุ่งหวังให้เกิดให้ทุกภาคส่วนที่เข้ามาทำงานร่วมกับเราทุกภาคส่วนรวมถึงภายในเราเองด้วยนะครับมีการเติบโตเนี่ยจากอะไรก็แล้วแต่ครับดังนั้นการ engagement จึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะครับครับผมเอาละครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยนะฮะรู้แล้วว่าหลักการ move นะครับตัว M ตัว O ตัว V ตัว E ของท่านคณบดีท่านอาจารย์สุพจน์เนี่ยตลอด 7-8 ปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ใช้หลักการก้าวเดินแบบนี้ทีนี้วันนี้ครับอาจารย์ทิ้งท้ายคำถามเมื่อกี้น่าสนใจมากเพราะว่าอาจารย์บอกว่าตัว E เนี่ยมันคือส่วนที่มีความสำคัญมากๆแล้วมันก็เป็นส่วนที่มีเป็นพื้นฐานสำคัญของการก้าวเดินครับนะครับที่มันต้องเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนของคณะครับนะครับนั้นเลยอยากเรียนถามอาจารย์ครับถ้าวันนี้เราโฟกัสตัว E กันนะครับว่าวิศวะจุฬากับการก้าวเดินที่เชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนในสังคมเนี่ยอาจารย์มองสเตคโฮลเดอร์นะครับ engaging stakeholder กลุ่มของสเตคโฮลเดอร์ในคณะเรามีอะไรบ้างครับอาจารย์จริงสเตคโฮลเดอร์หลักครับในคณะครับแม้ถ้ามองคณะก็คือมหาวิทยาลัยนั่นแหละก็จะเป็นผู้คนอันแรกสุดครับกลุ่มที่เป็นผู้คนแต่สิ่งหนึ่งที่เรามองมากไปกว่านั้นเราคิดว่าเรามีสเตคโฮลเดอร์ที่ไม่ใช่คนด้วยน่าสนใจฮะเป็นเรื่องของสังคมครับนะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับผมคิดว่าเหล่านี้ที่ผ่านมาเวลาเราพูดถึงสเตคโฮลเดอร์เรามักจะหมายถึงเป็นคนสิ่งมีชีวิตนะครับแต่ส่วนใหญ่จะคือคนเราไม่เคยเอาสัตว์มาเป็นสเตคโฮลเดอร์หรอกผมคิดว่าวันนี้มุมมองเราเปลี่ยนนะฮะเรามองสเตคโฮลเดอร์เป็น2ส่วนส่วนหนึ่งคือผู้คน
นะอีกส่วนหนึ่งก็คือสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมหรือสภาวะแวดล้อมทั้งหลายของเราครับนะผู้คนแน่นอนกลุ่มใหญ่ก็คือนิสิตนักศึกษาของเรานะหรือผู้เรียนในจากนี้ไปนะครับเนื่องจากเรามองการเติบโตไม่ได้เติบโตแค่ใน4ปีที่เขาเรียนกับเราหรือ2ปีในโทเอกทั้งหลายนะครับแต่การเติบโตเขาคือตลอดชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นเราต้อง engage คนเหล่านี้ตลอดชีวิตของเขานะครับครับนั่นก็คือนิสิตนักศึกษาแล้วก็นิสิตเก่านิสิตอย่างนี้ไปด้วยซึ่งรวมอยู่ในนี้ทั้งหมดเพราะว่าการเติบโตมันเป็น life long อาจารย์พูดถึงขนาดนี้นี่ก็ร่วมกับ 30,000 กับ 40,000 คนนะครับอาจารย์จำนวนมหาศาลแล้วเรายังผนวกเอาคนกลุ่มอื่นอีกที่เขาต้องการที่จะ reskill upskill เวลาเราพูด reskill upskill เราก็เหมือนกับคุณจะต้องปรับตัวเองแต่เราลืมไปว่าเขามาทำเพื่ออะไรเขาทำเพื่อการเติบโตของเขานะครับอันนั้นเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นกลุ่มที่เรียกว่าสำคัญที่สุดแต่สิ่งหนึ่งที่มหาวิทยาลัยลืมไปก็คือคนของเราเองครับเรามักจะลืมไปว่าเรามีหน้าที่สอนนิสิตเรามีหน้าที่สร้างให้คนเติบโตแต่ลืมไปว่าคนของเราเองก็ต้องเติบโตเราก็ต้องสร้างคนของเราเองด้วยนั่นคือบุคลากรทั้งสายสนับสนุนทั้งบุคลากรสายวิชาการอย่างที่คณะวิศวะจุฬาตอนนี้ก็ประมาณ 5-600 ตอนนี้ก็รวมๆก็เกือบ600คนทั้งคณาจารย์แล้วก็สายสนับสนุนผมว่าทุกคนมีบทบาทในการสร้างโอกาสในการเติบโตให้กับกลุ่มทุกกลุ่มนะครับที่เข้ามาร่วมกับเราการแม้กระทั่งแม่บ้านนะครับทำความสะอาดห้องเรียนให้อยู่ในสภาพที่คนที่เข้ามาเรียนแล้วเนี่ยมีความรู้สึกที่อยากเรียนครับผมคิดว่าทุกคนมีบทบาทในการสร้างความเติบโตตรงนั้นครับรวมถึงการเติบโตของตัวเขาเองของตัวเขาเองด้วยที่ผ่านมาเรามักจะลืมไปครับอีกอันกลุ่มใหญ่ก็คือเอกชนครับหรือภาคส่วนสังคมที่เข้ามา engage กับคณะผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญการที่เขามาจ้างเราทำวิจัยหรือมามองหาโอกาสใหม่ๆในความร่วมมือจุดประสงค์ก็คือเราจะโตไปด้วยกันดังนั้นเราจะต้องมีแพลตฟอร์มที่จะรองรับคนเหล่านี้ครับอันนี้เป็นเรื่องของคนครับยังมีเรื่องของสังคมสิ่งแวดล้อมซึ่งเดี๋ยวโอกาสหน้าเราอาจจะดูกันอีกทีฟังท่านคณบดีพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับนะเห็นประเด็นใหญ่ๆอยู่2เรื่องนะครับประเด็นที่1คือ engaging stakeholder ซึ่งเป็นตัว e เนี่ยนะครับมันถ้าฟังแบบอาจารย์พูดถึงนี่มันคือจำนวนที่หลากหลายมากนะครับอาจารย์ทั้งในเชิงจำนวนแล้วก็ในเชิงความหลากหลายทางชีวภาพนะครับอันนี้มุมที่1มุมที่2ชอบมากเลยครับอาจารย์ที่อาจารย์พูดถึงว่าเรา engage นะครับเราทำให้ทุกภาคส่วนเนี่ยเติบโตแต่เราก็ไม่ควรลืมบุคลากรนะครับคณาจารย์บุคลากรอาจารย์พูดไปถึงแม่บ้านด้วยซ้ำนะครับที่เขาก็ต้องเติบโตแล้วก็มีคุณภาพชีวิตนะครับที่ดีอยู่กับเราด้วยนะเพราะว่านั่นก็คือเพราะ stakeholder ต่างๆพวกนี้คือพื้นฐานสำคัญนะครับถ้าไม่มีสิ่งนี้ก็การก้าวเดินที่อยากจะเดินเร็วเดินช้าไปถึงดวงจันทร์ก็จะลำบากนะครับอาจารย์ครับเลยอยากรบกวนอาจารย์ยกตัวอย่างครับในช่วง 7-8 ปีที่ผ่านมานะครับมันมีเอาท์พุตเอาท์คัมอะไรที่มันเกิดขึ้นครับนะครับอย่างแรกยกตัวอย่างหลักสูตรของคณะวิศวะครับเดิมเนี่ยจริงๆหลักสูตรเราอยู่มาเกือบ100ปีครับนะแล้วก็เป็นหลักสูตรต้นแบบสำหรับคณะวิศวะทั้งประเทศอันนี้ไม่ได้คุยโม้แต่เป็นแบบนั้นจริงๆแต่เราเรียนกันเยอะมากนะครับ150หน่วยกิตประมาณนี้โดยที่ไม่มีโอกาสที่จะกระดิกกระเดี้ยวออกไปเพราะทุกครั้งที่เราไปถามผู้ใช้บัณฑิตครับเขาก็จะบอกว่าเขาต้องการบัณฑิตแบบนู้นแบบนี้นะครับต้องมีความสามารถแบบนี้แบบนี้สิ่งที่เราทำง่ายๆเราก็ไม่สนใจอะไรเราก็เขาอยากได้แบบนี้เราก็เพิ่มวิชาสอนเข้าไปเพิ่มทักษะเพิ่มอะไรตามที่เขาต้องการแต่อันนั้นโอเคแต่เนื่องจากโลกมันเปลี่ยนเร็วผมคิดว่าเราตอบคำถามทั้งหมดไม่ได้เราตอบทุกความต้องการของภาคเอกภาคส่วนต่างๆไม่ได้แต่สิ่งที่เราทำได้คืออย่างที่ผมบอกตัวบัณฑิตเขาต้องโกรธเองเพราะฉะนั้นคำว่า life long มันถึงเกิดครับเราก็เลยทำในสิ่งที่ตรงข้ามมากนะครับก็คือลดหน่วยกิจลดหน่วยกิจเราก็เชื่อว่า mindset ของการเติบโตที่เราจะใส่ให้กับนิสิตเพิ่มเติมเข้าไปเนี่ยจะทำให้เขาไปตอบโจทย์ภาคส่วนต่างๆที่เขาจะต้องเข้าไปเอนเกจได้แล้วก็จะไปเติบโตกับองค์กรเหล่านั้นได้อันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราพยายามทำนะด้วยการทำให้หลักสูตรเนี่ยมันเฟกซิเบิลมากขึ้น
มันยืดหยุ่นมากขึ้นทราบมาว่าอาจารย์เปิดแซนด์บ็อกซ์ตัวหนึ่งซึ่งใช่ครับซึ่งดังมากตัวแซนด์บ็อกซ์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเป็นตัวอย่างของ engaging stakeholder ที่ชัดเจนครับว่าเราพยายามเราลดคือหลายวิชาที่เราเรียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิชาพื้นฐานตอนเปิดใหม่ๆเนี่ยคนคิดว่าเราไม่เรียนพื้นฐานอะไรเลยแต่ความจริงไม่ใช่นะครับเราพยายามเอาพื้นฐานเนี่ยแทรกเข้าไปอยู่ในรายวิชาต่างครับอย่างเช่นเวลาเราต้องการแมทบางตัวเพื่อไปคำนวณอัลกอริทึมบางอย่างเนี่ยในอดีตเราจะเรียนแมทตั้งแต่ปีเรียนแมทแล้วก็แคล1แคล2แคล3แคล4เรียนจนหมดครับแล้วก็ลืมหมดถึงเวลาต้องไปใช้อ่ะมันก็ไม่รู้จะใช้ยังไงแต่วันนี้อย่างถ้าอัลกอริทึมบางอย่างต้องใช้แมทบางตัวเขาจะเรียนรู้ตอนนั้นใช้ทันทีพอเราใช้เนี่ยเขาจะจำได้ครับแล้วที่สำคัญอีกอันก็คือเราให้เขาดูช่องทางชีวิตเขาผมคิดว่ามันเป็นวิชาชีวิตด้วยวิชาคนแล้วก็วิชาชีวิตเขาในอนาคตเราเอนเกจเอาภาคส่วนต่างๆที่มีดีมานด์เยอะมากนะครับแซนด์บ็อกซ์เนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์นั้นดีมานด์มหาศาลมันมีทุกรูปแบบของดีมานด์ทุกคนอยากได้แบบนี้แบบนี้นะแล้วมันเยอะมากถามว่าเราสอนหมดก็ต้องสอน150 160หน่วยกิตแต่วันนี้ตัวนี้ก็ลดลงนะอยากให้เรียนน้อยๆลดลงแล้วเราก็บอกงั้นคุณชวนให้คุณเข้ามาแล้วก็โปรโมทให้เด็กเห็นว่าครับวิชาชีพเนี้ยเป็นแบบนี้นะถ้าในคอมพิวเตอร์เนี่ยถ้าเป็นแบบเนี้ยคุณจะเจอแบบนี้คุณต้องรู้แบบนี้แล้วในกลุ่มเด็กเนี่ยให้เขาเลือกกันเองครับเราจะได้คนที่ชอบงานที่ใช่งานที่ใช่ครับแล้วก็ความรู้ที่ตรงครับแล้วเด็กก็จะมีทักษะเหล่านั้นติดตัวไปเพราะฉะนั้นเราเน้นว่าตั้งแต่ปี1ปี2ปี3ปี4เนี่ยเขาควรจะต้องเริ่มเดินเข้าไปในสายงานที่เขาอยากทำอันนี้เพื่อให้เขาโตไปข้างหน้าให้ได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งโครงการคอมพิวเตอร์เอนจิเนียริ่งแอนด์ดิจิตอลเทคโนโลยีแซนด์บ็อกซ์นะครับก็ถ้าไม่ engaging ไม่มีตัว E ผมว่าโปรเจกต์แบบนี้คงไม่เกิดขึ้นครับนะครับอาจารย์ครับทราบมาว่าอีกสักตัวอย่างนึงนะฮะInternia Music Fest หรืออะไรต่างๆที่คณะกับสมาคมนิสิตครับอาจารย์ครับรบกวนอาจารย์เพิ่มเติมจริงมันเป็นอย่างการปรับปรุงกายภาพของคณะในรอบที่ผ่านมาเราก็มองว่าที่ผ่านมาเราจะติดขัดเรื่องกฎระเบียบค่อนข้างเยอะแต่ทำยังไงที่จะดึงทรัพยากรจากข้างนอกเข้ามาในอดีตเราก็มักจะมองว่าเราใช้สิ่งล่อใจก็คือบริจาคมาสิได้2เท่าได้ภาษี2เท่าครับแต่ผมคิดว่าอันเนี้ยมันใช้ในสังคมปัจจุบันไม่ได้เราจะล่อใจไปได้ถึงเท่าไหร่นะครับนะเพราะวันนี้จึงเปลี่ยนไปใช้แรงบันดาลใจครับโอเคคนที่จะเข้ามาเอนเกจกับเราต้องมีแรงบันดาลใจเราให้แรงบันดาลใจก็คือหอประชุมเนี้ยอยู่มาแล้ว50ปีแล้วผมเชื่อว่าจะอยู่ไปอีก50ปีหรือ100ปีแน่นอนครับเขาเป็นส่วนหนึ่งเขาเป็นศิษย์เก่าเขาควรที่จะได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงสิ่งที่สร้างเขาขึ้นมาแล้วก็สิ่งที่จะอยู่ตรงนั้นไปอีกชั่วเป็น100ปีเป็นอีก100ปี50ปีหรือ100ปีเป็นอย่างน้อยครับเพราะฉะนั้นเราให้ใช้วิธีสร้างแรงบันดาลใจให้เขาเห็นว่าเมื่อเขาเข้ามาเอนเกจกับเราในรูปแบบที่ไม่ได้มีผลประโยชน์ไม่ได้มีสิ่งล่อใจครับเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่อยู่ยั่งยืนครับครับแล้วมันจะทำให้เขาภาคภูมิใจที่เขาได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างการเติบโตของครับน้องๆเนี่ยของคณะในอนาคตมันก็เลยเป็นอีก1ตัวอย่างของการเอนเกจถูกต้องครับนะครับทำให้มีหอประชุมของคณะใหม่นะครับเพราะเราไม่ได้เอนเกจเขาด้วยการล่อใจบางอย่างครับนะครับแต่เราเอนเกจเขาด้วยแรงบันดาลใจที่อยากให้เขาเข้ามาช่วยเหลือกันเพื่อพัฒนาทั้งครับระบบการศึกษาแล้วก็ประเทศในอนาคตแล้วจริงๆโอ้อย่างที่ผมเกริ่นไปครับอาจารย์หอประชุมนี้ก็มีคนมาใช้เยอะมากครับตัวลานอินเทเนียก็เช่นเดียวกันอย่างล่าสุดนี่มีการจัด Internia Music Fest ครับซึ่งก็เป็น engaging ที่แบบโอ้โหผมว่ามันก็ผมไม่เคยเห็นแบบนี้ครับผมว่าอย่างน้อยก็รอบ3ปีที่เราเจอโควิดมาหรือ4ปีด้วยซ้ำก็ว่าครับจริงๆมันเป็นการเติบโตมันไม่ได้เติบอย่างบอกว่าเป็นวิศวะมันไม่ได้เติบโตด้วยวิชาชีพอย่างครับผมว่ามันมีวิชาชีวิตมันมีวิชาคนหลายๆอย่างที่มันจะต้องผสมผสานกันเราอยากให้เขาเห็นหลายอย่างเราวะเด็กนิสิตเราเนี่ยห่างเหินจากการจัดกิจกรรมใหญ่ๆแบบนี้มานานเนื่องจากโควิดนะครับวันนี้เราให้เขาจัดการเองสิ่งที่ภาพที่ปรากฏออกมาเขาก็ดูแลบริหารจัดการการจัดงานคอนเสิร์ตนี่ได้ดีมากจริงครับเนี่ยพวกอาจารย์
แล้วก็สิทธิ์เก่าก็เป็นห่วงกันมากนะครับว่าโอ้คนต้องขนาดนี้มันจะมีเหตุอะไรขึ้นไหมเนี่ยเราแต่สุดท้ายเนี่ยน้องๆเขาเรียนรู้ได้เราก็เป็นพี่เลี้ยงให้เขานะครับว่าในอดีตมันจะต้องระมัดระวังอะไรอย่างไรนะครับสุดท้ายการจัดงานเนี่ยผมแค่เป็นสกิลของกลุ่มนิสิตที่เป็นคนจัดงานเนี่ยทำได้ดีมากครับครับซึ่งถ้าเขาทำเป็นการจะจัดงานใหญ่ๆได้เนี่ยเขาคงต้องมีส่วนร่วมเอ็นเกจกับทุกภาคส่วนแม้กระทั่งจุดเล็กๆก็ห้ามลืมแบบคัดแยกขยะอะไรถูกต้องเป็นต้นรวมถึงเรื่องของเซโลเวสการคัดแยกขยะการจัดระเบียบต่างๆนะครับหรือการดูแลความปลอดภัยทั้งหมดครับผมก็อาจารย์ครับเรามา2ตัวอย่างนะครับก็อันแรกเนี่ยเป็นโครงการแซนด์บ็อกซ์เรื่องหลักสูตรการศึกษานะครับตัวอย่างที่2ที่ engage ก็คือการทำงานร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าหรือภาคส่วนต่างๆกลุ่มนิสิตนะครับอีกสักตัวอย่างนึงครับอาจารย์ทราบว่าเราก็เมื่อกี้อาจารย์เกริ่นตอนต้นแล้วสเตคโฮลเดอร์มันมีกลุ่มที่เป็นสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับอาจารย์พอมีตัวอย่างเกี่ยวจริงเราทำเรื่องสิ่งแวดล้อมเยอะมากเพราะว่าต้องเรียนว่าตลอดวาระที่ผมดูแลคณะมาเนี่ยเราเน้นเรื่องความยั่งยืนก่อนที่ความยั่งยืนมันจะมีประเด็นอะไรขึ้นมาขนาดนี้เราเน้นเรื่องนี้มากนะอย่างเช่นเรื่องของการดูแลฝุ่น PM 2.5 เรื่องของการสร้างจิตสำนึกนะความตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะผ่านโครงการ Environment Mission ซึ่งได้วิทยุจุฬาเนี่ยนะครับเป็นคนที่เข้ามาช่วยนะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นการ engage ออกไปนอกขอบเขตนอก boundary ทางกายภาพความเป็น human being เพราะฉะนั้นวิทยุจุฬาจึงเป็นหัวใจสำคัญใช่ครับเราจะต้องมีแพลตฟอร์มบางอย่างที่เราสามารถจะ engage ออกไปสู่คนข้างนอกได้ครับอันนี้ต้องขอขอบคุณวิทยุจุฬาไว้ณที่นี้นะครับครับผมแล้วก็จริงๆอาจารย์พูดถึงตรงนี้เนี่ยครับอย่างรายการผู้จาภาษาช่างเนี่ยครับจริงกับเราก็ทำร่วมวิทยุจุฬามามากกว่า50ปีนะครับครับจริงๆก็เป็น engagement อย่างหนึ่งถึงแม้วิทยุจะดูเหมือนเป็นการสื่อสารทางเดียวนะครับในอดีตที่ผ่านมาเราอาจจะดูว่าโบราณค้ำคลึกแต่ผมคิดว่าเราก็มีการปรับปรุงอย่างเช่นรายการวิทยุจุฬาหลายรายการซึ่งเราเอาผลผลิตจากนวัตกรรมบางอย่างจากสิทธิ์เก่าบ้างจากสิทธิ์ปัจจุบันเราบ้างสื่อสารออกไปเนี่ยก็จะมีฟีดแบ็กกลับเข้ามาครับวันนี้วิทยุจุฬาเองก็ไม่ใช่ one way อีกต่อไปมันมีวิธีแน่นอนคงไม่ใช่โทรเข้ามาในรายการบางครั้งโทรเข้ามาในรายการก็ได้แต่นั้นอาจจะดูช้าไปหน่อยครับเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการเชื่อมต่อผ่านระบบ QR code ผ่านระบบอะไรหลายๆอย่างหรือแม้กระทั่งเรื่องของการเผยแพร่ซ้ำต่างๆนะครับครับเพราะผมคิดว่าวิทยุจุฬาคลื่นวิทยุเนี่ยเป็นคลื่นที่น่าจะอยู่กับเราไปอีกนานนะครับผมในประสบการณ์ส่วนตัวนะครับครับนะอย่างเช่นในรถยนต์เนี่ยนะวันนี้เราเปลี่ยนจากเทปมาเป็น CD มาเป็นทรัมป์ไดรฟ์ใครๆก็พูดว่าวิทยุจะไม่รอดแล้วแต่ในรถทุกคันวันนี้นะครับรถไฟฟ้ารถอะไรทั้งหลายวันนี้ก็ยังมีวิทยุอยู่แต่ว่าเทปหายไปนะฮะ CD ไม่อยู่ CD ไม่อยู่ทรัมป์ไดรฟ์หายไปครับก็กลายเป็นสตรีมมิ่งครับแต่วิทยุก็ยังอยู่นะครับแล้วผมคิดว่าพอดีผมเองเนี่ยทำงานเรื่องพิบัติภัยมาเยอะครับนะคลื่นวิทยุเนี่ยคือคลื่นเดียวนะครับในวันที่มันเกิดดิซาสเตอร์ขึ้นแล้วไม่เคยคือคนอยู่ในภาวะที่หดหู่ท้อแท้มีแต่คลื่นวิทยุเท่านั้นที่เป็นเพื่อนเขาจริงเรียนอาจารย์ครับไปสัมมนาที่เกาหลีมานะครับเขาก็ยังกลับมาพูดถึงวิทยุทรานซิสเตอร์นะครับอาจารย์จริงๆในบอกว่าทุกบ้านควรมีทุกในญี่ปุ่นเนี่ยในถุงยางชีพสำหรับอพยพหนีภัยจะมีวิทยุทรานซิสเตอร์อยู่เป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตนะครับในเมื่อโกเบเมื่อสัก10กว่าปี20กว่าปีที่แล้วเนี่ยตัวเนี้ยทำให้คนมีความหวังแล้วก็มีชีวิตรอดกลับมาครับเดินกลับคือแม่กำลังถึงจุดที่จะอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงผมเองนะครับช่วงนั้นยังทำงานอยู่ที่ญี่ปุ่นแม่เนี่ยผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยก็คือหมดแล้วครับเพราะวันนั้นไฟไหม้โกเบ 2-3 วันต่อเนื่องเพราะไม่สามารถมีอะไรเข้าไปได้การเชื่อมต่อมันดับหมดนะแม่เนี่ยผู้หญิงคนนี้นะสุดครอบครัวน่าจะหายหมดละครับนะกำลังจะแบบเป็นเชือกเส้นสุดท้ายของเขาละตะวิบากแต่เขาได้ยินเสียงจากคลื่นวิทยุฟังการพูดแล้วขนลุกเลยฮะครับเรียกชื่อเขาครับมีคนตามหาเขาอยู่โอ้โห
โอ้ยว่าแค่นั้นแหละมันคือคลื่นที่นำพาคนในยามที่ท้อแท้ที่สุดครับโอ้โหครับอาจารย์ครับก็เอาละครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับผมคิดว่าวันนี้นะฮะเราเห็นคีย์เวิร์ดใหญ่ๆของการก้าวเดินคือ MOVE แล้วก็ท่านคณบดีมาลงตัว E นะครับแล้วก็ผมว่าพอยต์สุดท้ายที่ท่านทิ้งไว้นะครับในเรื่องของการเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับนะทั้งในส่วนที่เป็นคนนะครับในส่วนที่เป็นสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญครับนั่นก็คือแรงบันดาลใจและก็ความหวังครับครับอาจารย์นะอย่างที่อาจารย์ทิ้งท้ายกับที่เคสของโกเบที่ญี่ปุ่นอาจารย์ครับเราเหลือเวลาทิ้งท้ายสัก1นาทีครับอยากอาจารย์ฝากประเด็นทิ้งท้ายกับท่านผู้ฟังผมคิดว่าวันนี้แลนด์สเคปของการศึกษามันเริ่มเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนนะครับผมในคณะเองเนี่ยเราเริ่มปรับตัวไปพอสมควรครับนะเรื่องของวิชาการอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดอีกต่อไปมันมีเรื่องของวิชาการมีเรื่องของวิชาชีพมีเรื่องของวิชาคนครับนะแล้วก็วิชาชีวิตซึ่งมันเป็นวัฏจักรที่มันจะต่อเนื่องกันแล้วก็หมุนวนกันตลอดนะครับครับเพราะฉะนั้นในมหาวิทยาลัยเนี่ยนอกจากให้ความรู้ในช่วงสั้นๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราต้องเป็นผู้ให้โอกาสในการเติบโตครับทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในมหาวิทยาลัยครับครับผมชอบท่านอาจารย์มากเลยครับวันนี้อาจารย์พูดถึงการเติบโตร่วมกันนะครับแล้วก็การต่อยอดจากคำว่าวิชาการไปทำให้มันตลอดช่วงชีวิตนะครับก็ต้องเรียนท่านคณบดีอย่างนี้ครับแล้วก็ท่านผู้ฟังผู้ชมอย่างนี้ครับว่าคงต้องเรียนเชิญอาจารย์มาพูดคุยช่วงนี้บ่อยหน่อยนะครับอาจารย์นะครับเพราะว่า move ของอาจารย์เนี่ยครับวันนี้แค่ตัว e ตัวเดียวจริงๆอยากจะมาคุยไม่ครบทุกตัวแต่ว่าเวลาไม่มีนะครับดังนั้นอาจจะต้องมีครั้งหน้าอาจารย์มาคุยตัว m ตัว o ตัว v เพิ่มเติมสักนิดสักหน่อยนะครับเอาละครับสำหรับรายการผู้จาภาษาช่างวันนี้ครับทางผมนะครับแล้วก็ท่านแคมบดีครับท่านศาสตราจารย์ดร.สุพจน์เตชะวรศิลป์สกุลคงต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับอย่าลืมครับกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในทุกๆวันอาทิตย์ 8:30 น.ครับทางสถานีวิทยุจุฬาวันนี้เรา2 คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ